ันนี้เป็นเรื่องที่มีผู้เสียหายเป็นผู้หญิง2คนนะคะไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะบอกว่าเธอเนี่ยถูกผู้ชายคนนึงหลอกนะคะรูปแบบก็คือมาหลอกให้รักค่ะอุปโลกมาโกหกผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าเป็นแพทย์ทหารนะคะจากนั้นหลอกเงินไปเป็นล้านค่ะผู้เสียหายเนี่ยสูญเงินไปหลายล้านนะคะแล้วพฤติกรรมก็คือยังคบซ้อนกับผู้หญิงอีกหลายคนด้วยคนนึงเนี่ยเธอชื่อคุณเนยนะคะอายุ27ปีอีกคนชื่อคุณเบลอายุ29ปีค่ะมาขอความช่วยเหลือกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะคะคือทั้ง2คนบอกว่าถูกในแบงค์อายุ32มาอ้างตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นแพทย์ทหารแล้วก็มาหลอกคบหาหลอกเอาเงินจนเสียหายไปหลายล้านนะคะดูเรื่องราวของคุณเนยก่อนค่ะคุณเนยเนี่ยเล่าว่าตอนนั้นคือเดือนตุลาคมปี62นะคะรู้จักกับในแบงค์เนี่ยค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่แล้วก็ตกลงคบกันนะคะคบกันอยู่5ปีค่ะตลอด5ปีเนี่ยในแบงค์บอกเป็นแพทย์ทหารอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านบางนาซึ่งตัวคุณเนยเองบอกว่าก็ยังเคยไปรับส่งที่โรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วในแบงค์เนี่ยได้บอกให้ออกเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายรวมๆแล้วเนี่ยเป็นล้านบาทนะคะและต่อมาคุณเนยบอกว่าไปจับได้ว่าในแบงค์ออกรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีบัตรเครดิตอีก8ใบโดยคนที่ดำเนินการให้เนี่ยกลายเป็นผู้หญิงอีกคนค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณเนยเธอบอกว่าเกิดความหึงหวงนะคะแล้วก็มีปากเสียงกันกับในแบงค์จากนั้นถูกในแบงค์คนนี้ทำร้ายร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ขู่ว่าจะทำร้ายแมวด้วยส่วนเหตุผลที่คุณเนยบอกว่าตัดสินใจเลิกเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังต้องให้เงินในแบงค์ซึ่งเธอบอกเธอไม่ไหวนะคะจากนั้นค่ะในแบงค์มาคบกับผู้เสียหายอีกคนหนึ่งก็คือคุณเบลอายุ29ปีเนี่ยนะคะแต่เคสของคุณเบลบอกคบได้แค่6เดือนค่ะซึ่งทำเหมือนเดิมเลยก็คือให้คุณเบลออกเงินค่าใช้จ่ายให้จนกระทั่งเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะคุณแบงค์เนี่ยไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีตนไปร่วมงานบวชแล้วในแบงค์เนี่ยยังชวนผู้หญิงไปอีก2คนค่ะแล้วก็บอกได้ว่าในแบงค์เนี่ยรู้เห็นกับแม่ของตัวเองหลอกว่าผู้หญิงที่มาด้วยเป็นเลขาส่วนตัวแต่สุดท้ายก็คือมาจับได้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะคะแล้วก็มารู้ว่าในแบงค์เนี่ยไม่ได้เป็นแพทย์ทหารด้วยก็เลยขอเลิกแต่ในแบงค์ก็ไม่ให้เลิกข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะทำร้ายร่างกายเขาด้วยค่ะผู้ชายคนนี้เขาจะมาอ้างกับผู้หญิงทุกคนเลยนะคะว่าเขาเป็นแพทย์ทหารนะแล้วทุกคนที่จะเขาจะเจอเนี่ยเขาจะเจอกันใน Tinder ทุกคนเลยแล้วเขาจะเลือกโปรไฟล์ผู้หญิงคือต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะมีรูปที่เขาไปฝึกทหารช่วงที่เขาเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยมาให้เราดูว่าเออแบบนี่เขาเป็นทหารจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปโรงพยาบาลเขาก็จะมีรูปถ่ายว่าอ๋ออันนี้อยู่โรงพยาบาลนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมีรถเนี่ยออกเป็นชื่อผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเราถามแล้วว่าเออผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกมาว่าอ๋อเป็นลูกของนายออกให้ซึ่งเราก็งงแล้วก็มีบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นมาอีก8ใบซึ่งเป็นชื่อผู้หญิงคนเดียวกันหมดทั้งหมดเลยเขาก็พยายามเอาพี่เขามาแนะนำให้รู้จักกับเราคุยดีกันไปกินข้าวด้วยกันให้มันแบบเป็นโปรไฟล์3คนแล้วเขาจะไปอวดคนอื่นว่าอ๋อเขามีแฟน3คนนะเขาให้แม่เขาโกหกผู้หญิงทั้ง2คนว่าหนูอะเป็นเลขาเขามาช่วยดูแลยายก็ถามเขาบอกว่าฉันเปิดตัวเธอขนาดนี้เธอยังไม่ไว้ใจกันอีกหรอมาอยู่ด้วยกันเราก็ทักถามผู้หญิงที่อยู่โรงพยาบาลเดียวกันเขาก็ยอมรับว่าตั้งคบกันตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนที่เขาจะบวชแล้วแล้วเขาก็เอะใจเราเหมือนกันแต่ว่าไม่มีโอกาสได้คุยกันเนี่ยค่ะอย่างน้อยวันนี้เนี่ยผู้เสียหาย2คนที่ไปร้องเรียนนะคะทางคุณเอกภพบอกว่าพฤติกรรมของในแบงค์ก็คือเข้าข่ายเจตนาช่อโกงค่ะเพราะว่าตั้งใจหลอกผู้เสียหายแต่แรกแล้วก็ขอฝากไปถึงผู้เสียหายคนอื่นด้วยนะคะสามารถมาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้กับเพจสายใหม่ต้องรอดได้ทุกเมื่อนะคะครับ